วาวาโพสต์คลิปร่วมเฟรมครอบครัวแฟนหนุ่มฮินรี่แห่ลุ้นแต่งงานเรียบง่ายคบหาดูใจกันมานาน3ปีแล้ววาดฝันที่จะแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศสำหรับดาราสาววาวานิชาโชคประจักษ์ชัดและแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวฮินรี่เรนที่ถูกเชียร์ให้แต่งงานสละโสดหลังปล่อยหวานผ่านโซเชียลจนแอบลุ้นโมเมนต์ขอแต่งงานล่าสุดวาวาโพสต์คลิปวิดีโอระหว่างถ่ายภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของฝ่ายชายโดยใส่เสื้อผ้าชุดเดรสยาวเรียบง่ายพร้อมกับถือดอกไม้ไว้ในมือซึ่งหลายคนก็จับจ้องไปที่แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของทั้งคู่พร้อมกับกรี๊ดเชียร์กันในไอจีอย่างสนั่นหวั่นไหวเมื่อทั้งคู่โชว์จูบหวานอย่างดูดดื่มโดยหลายคนต่างคิดภาพไปต่างๆนานาว่าหรือทั้งคู่จะขอแต่งงานกันแล้วหรือการจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายหรือเปล่าทางด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์แสดงความยินดีดีใจขอให้ทั้งคู่สมหวังในความรักอย่างล้นหลามอาทิดีใจด้วยนะจ้าดีใจด้วยนะโอเตอร์ยินดีด้วยนะจะวาวาน่ารักมากๆเลยคองรัตเคดับเบิ้ลเอขอบคุณไอจีวาวดับลิวเอขีดล่างเอ็นซีทนายตั้มเผยโทษลุงศักดิ์ชกพี่สีเตือนอย่าสร้างศัตรูกว่านี้ระวังพฤติกรรมเรียนแบบทนายตั้มเผยโทษลุงศักดิ์ชกพี่สีเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายจึงผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กายเตือนอย่าสร้างศัตรูกว่านี้ระวังพฤติกรรมเรียนแบบจากกรณีดราม่าเดือดการแสดงเดี่ยว13ของโน้ตอุดมแต้พานิชที่เผยแพร่ทางเน็ตฟลิกซ์ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเนื่องจากบางช่วงบางตอนของการแสดงได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำให้เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายโดยหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างศรีสุวรรณจรรยานักร้องเรียนออกมาโพสต์โต้ระบุว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ท้ายม็อบ9ล่วงหรืออย่างไรพูดเอามันเอาฮาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกันต่อมานายศรีสุวรรณเข้าแจ้งความเอาผิดโน้ตอุดมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนมีลุงบุกมาทำร้ายทั้งชกและต่อยนายศรีสุวรรณท่ามกลางนักข่าวที่กำลังให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดใจว่านี่คือการสั่งการหลังร้องเอาผิดแต่อีกฝั่งเหตุเกิดวันที่18ตุลาคมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่18ตุลาคม65นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าวันนี้มีแมตช์หยุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งปกติคนไทยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายกันเท่าไหร่แต่เคสนี้ยกเว้นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้ผมในฐานะทนายเลยอยากมาแนะนำข้อกฎหมายในกรณีที่ลุงศักดิ์มาใส่ไม่นับหมัดกับศรีสุวรรณจรรยาว่าผิดกฎหมายข้อใดบ้างเท่าที่เห็นนะครับเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายจึงผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กายจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทเป็นความผิดลหุโทษเจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่ยินยอมยังไงไม่พอใจอะไรกันก็พูดจากันดีๆนะครับอย่าลงมือลงไม้กันเลยคู่กรณีพลาดเจ็บหนักขึ้นมาอาจเสียเงินเสียทองโดยไม่จำเป็นและติดคุกได้นะครับส่วนพี่สีเองก็ร้องเรียนให้มันพอดีอย่าสร้างศัตรูไปกว่านี้เลยและเดินไปไหนระวังพฤติกรรมเรียนแบบด้วยนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วเจ็บขึ้นมาหาอะไรยาก
มดดำเผยทาวน์เฮาส์เขียวบ้านพิงกี้จริงชั้นล่างทำโรตีขายไม่ได้เข้าข้างเงินทนายยังไม่มีหนูจะได้มีเงินมาขอแบ่งของลูกค้าที่มาออกรายการไปขายมดดำเผยทาวน์เฮาส์เขียวเป็นบ้านพิงกี้จริงซื้อตอนเป็นนางเอกช่องเจ็ดชั้นล่างทำโรตีขายไม่ได้เข้าข้างเผยเรื่องราวน่าสงสารเงินทนายยังไม่มีจากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3D ออกมาเปิดภาพทาวน์เฮาส์หลังสีเขียวระบุว่าเป็นของพิงกี้สาวิกาที่ DSI เข้าไปยึดพร้อมตั้งคำถามว่าทำงานตั้งแต่7ขวบแต่อยู่ทาวน์เฮาส์เก่าแบบนี้ทั้งไม่เคยไปเปิดบ้านรายการไหนไม่เคยอวดรวยโชว์หรูเงินไปไหนหมดล่าสุดมดดำคชาภาเผยในรายการแฉวันที่17ตุลาคม65ข้อมูลที่รู้มาพิงกี้เซต้อนเลิกกับสามีเคยเตือนเรื่องแม่เอาชื่อไปเปิดบริษัทสามีเป็นนักธุรกิจเพื่อนระดับ CEO ทั้งนั้นเวลาที่มาออกรายการจะต้องโอนเข้าแม่หมดเลยทำงานมาตั้งแต่7ขวบนี่คือเรื่องที่ตัวเองรู้มาเจอฉันก็บอกแม่วันไหนลูกค้าแม่อยากให้ไลฟ์ขายของหนูขอกินเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแม่ช่วยหนูได้ไหมมานั่งรอคุยกับฉันวันไหนลูกค้าแม่หนูขอแบ่งของลูกค้าแม่ที่มาออกรายการไปขายได้ไหมหนูจะได้มีเงินฉันก็ถามพี่เงินหายไปไหนหมดก็ไม่พูดส่วนที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3D ออกมาเรื่องราวพิงกี้ทำงานตั้งแต่7ขวบเงินหายไปหมดเพจดังกล่าวอ้างว่าเพราะเงินอยู่บ่อนแม่ชอบเล่นโดยยังได้เปิดภาพทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆซึ่งมดดำกล่าวว่ามาซื้อตอนเป็นนางเอกช่อง7แต่อย่าลืมเล่นละครเมื่อก่อนไม่รวยนะทำชั้น2เป็นห้องไลฟ์ขายของชั้นล่างทำแผ่นโรตีขายที่เอามาให้พวกเรากินมันทำเองซื้อเครื่องนวดแป้งมาเองชีวิตพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าฉันเข้าข้างอีกบังเอิญหลังๆมาทำงานกับช่องเราบ่อยเงินไปไหนหมดเงินทนายยังไม่มีเลยเงินทั้งหมดอยู่ที่แม่พิงกี้ได้เงินจากแม่วันละ 1,500 ลบ 2,000ถึงได้ชอบรับค่าจ้างเป็นเงินสดส่วนใหญ่มาขายของถึงได้เงินกันฉันไม่ได้เข้าข้างนะทัวร์ไม่ต้องมาลงแรมโบ้โผล่ให้กำลังใจศรีสุวรรณขอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบพิทักษ์คุณธรรมบ้านเมืองต่อไปแรมโบ้โผล่ให้กำลังใจศรีสุวรรณขอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบพิทักษ์คุณธรรมบ้านเมืองต่อไปติงคนก่อเหตุเคยบุกเข้ามาหวังทำร้ายตนแต่รู้ทันเลยรอดวันที่18ตุลาคม65นายเสกสกลอัฏฐวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอดีตผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงชกต่อยขณะยื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ที่จัดการแสดงเดี่ยว13และกำลังให้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าวเนื่องจากขณะที่สื่อมวลชนให้สัมภาษณ์และมีการถ่ายไลฟ์สดผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึงจะเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะรับชมอยู่นายเสกสกลกล่าวว่าเท่าที่ตรวจสอบชายคนนี้เคยมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงในอดีตเคยบุกเข้ามาที่ตึกกพร.สมัยที่ตนทำงานอยู่หวังเข้ามาทำร้ายตนแต่ตนรู้ทันเลยป้องกันตัวรอดมาได้ทีมรปภ.จะเข้าจัดการกับชายคนนี้แต่ตนห้ามไว้ทันไม่อยากให้เป็นข่าวมีเรื่องราวภาพพจน์ไม่เหมาะต่อสายตาสื่อมวลชนพฤติกรรมชอบโชว์ความรุนแรงก้าวร้าวต่อหน้าสื่อและเอาไปพูดไลฟ์สดในช่องของตนเองข่มขู่ฝ่ายที่นายคนนี้ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเพื่อเรียกร้องความสนใจแม้ว่าจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบนายศรีสุวรรณแต่ตนมองว่าไม่ควรที่จะไปใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นเช่นนี้เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจเป็นการจุดให้สังคมเกิดความแตกแยกได้
และอาจเป็นแบบอย่างให้สังคมสร้างความรุนแรงได้อีกพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในบรรยากาศที่บ้านเมืองต้องการความสงบสุขความสามัคคีปรองดองนายเสกสกลกล่าวว่าตนมองว่าที่ผ่านมานายศรีสุวรรณถือว่าทำตามหน้าที่ของตัวเองและทำตามกติกาเมื่อเห็นใครอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไปยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบเท่านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจตรงนี้แต่คนส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจจะต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองด้วยไม่ใช่ไม่พอใจก็ใช้กำลังแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจนายศรีสุวรรณทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองและพิทักษ์คุณธรรมต่อไป